ที่ทำให้เป็นที่นั่งพักนี่มาเห็นครั้งแรกเลยนะคะเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะทำมาจากปราชุมชนของชาวบ้านบ้านเราเนี่ยค่ะว่ามันมีความสามารถที่จะดิบกาแฟได้อร่อยจริงหรือเปล่าครับวันนี้ PSP Channel ของลุงตุ้ยพามาชิมกาแฟกันครับร้านกาแฟนี้เป็นร้านกาแฟเล็กๆครับอยู่ใกล้กับวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาครับสนใจคือร้านกาแฟเนี่ยนะใช้ที่ดินนิดเดียวครับเพราะว่าเป็นนาข้าวของคุณยายลูกๆหลานๆก็เลยมาลงทุนเปิดร้านกาแฟเล็กๆในนาข้าวกันครับก็มีการตกแต่งสถานที่ทำให้เป็นที่นั่งพักเล็กๆมีสะพานไม้ข้ามคูน้ำเป็นคลองบรรยากาศต้นไม้ต้นตาลบรรยากาศนาข้าวโอ้น่าพักผ่อนครับเรามาดิปกาแฟกันที่ร้านนายายเอิมค่ะนี่มาเห็นครั้งแรกเลยนะคะ wow. เหมือนเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็ไม้ตาลนะคะข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การดิปของเขานะคะนี่เลยค่ะถึงอีสานนะคะเรามาดูกันนะคะที่ดิปนี่ค่ะกระดาษดิปนะคะก็ทั่วไปนะคะแต่นี่ค่ะเจ๋งมากเลยค่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะซึ้งนึ่งข้าวเหนียวอะค่ะเอามาประยุกต์กระติบคล้ายๆกระติบใช่ไหมหวดนึ่งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ใส่แผ่นกรองกาแฟตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ตั้งของเขานะคะส่วนฐานที่ตั้งนี้นะคะก็จะเป็นไม้ไผ่ค่ะแบบร่องลำใหญ่ๆเลยนะคะไม่ใช่ไม้ตาลเนาะอันนี้เป็นไม้ไผ่ค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหงายแก้วขึ้นนะคะก็จะเป็นฐานรองแก้วกาแฟนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะดิปเราก็จะเอาแก้ววางได้เลยนะคะแล้วก็ก้อนชิ้นต่อไปนี่ค่ะที่ใส่กาแฟจะเป็นไม้ตาลไม้ตาลตัวใส่ผงกาแฟนะคะก็จะทำมาจากไม้ตาลค่ะซึ่งเป็นต้นตาลตะโหนดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะโดยเฉพาะแถวนี้นะคะผงกาแฟยังหอมมากเลยค่ะแสดงว่าไอ้กระปุกเนี่ยมันก็เก็บความหอมได้นะคะดูกาแฟแก้วนึงนะนี่ก็คือของแก้วนึงนะคะก็คือใส่หมดโถนี้เลยเนาะเดี๋ยวเรารอน้ำร้อนมาแล้วเรามาดิบกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการดิบกาแฟพื้นบ้านน่าสนใจมากๆเลยแค่มี2อย่างนี้และน้ำร้อนอีก1อย่างเราก็จะได้กาแฟดิบที่รสชาติอร่อยๆ1แก้วแล้วค่ะท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ราจะมาดูกันว่าเครื่องดริปกาแฟที่เราทำจากปราชญ์ชุมชนของชาวบ้านบ้านเราเนี่ยค่ะว่ามันมีความสามารถที่จะดริปกาแฟได้อร่อยจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการดริปกาแฟด้วยมือนะคะขั้นแรกเราต้องล้างกรวยพวกนี้ให้เปียกก่อนให้กรวยเปียกจนชุ่มน้ำนี้เราไม่เอาต่อไปเราก็เอากาแฟใส่ลงไปอันนี้ก็เป็นกาแฟสดที่เราใช้อยู่ในร้านนะคะอันนี้กาแฟประมาณ1ช็อตเป็นอเมริกาโน่เรามาดูวิธีการดริปนะคะการดริปเราต้องเทน้ำให้อยู่ตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็วนไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดสักแป๊บนึงแล้วก็วนอีกรอบนะคะกาแฟดริปมือของเราเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลความเข้มข้นของกาแฟด้วยตัวเราเองนะคะเราต้องการน้ำมากน้ำน้อยอย่างเรากินเข้มๆอย่างเงี้ยบางคนแค่นี้ก็พอแล้วแต่บางคนที่ต้องการอเมริกาโน่ที่จางออกมานิดนึงก็เราสามารถดริปได้ 2-3 รอบบางคนก็ดริปเป็น4รอบดริปเนี่ยมันจะอ่อนกว่ากาแฟที่ชงกับเครื่องนะคะใครที่กินกาแฟเข้มๆเนี่ยกาแฟเนี่ยจะซอฟลงมานิดนึงค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนายายเอิมนะคะร้านนายายเอิมตั้งอยู่ห่างจากวัดประคบมาทางทิศใต้ประมาณ1กิโลเมตรค่ะบรรยากาศของร้านค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะคะเราจะอยู่ทุ่งนาแล้วก็มีทิวตามถนนซึ่งเรามีทุนมีธรรมชาติเป็นทุนเบื้องต้นอยู่แล้วอะค่ะเราเป็นร้านกาแฟเล็กๆแต่ได้บรรยากาศที่ฟินๆค่ะนายายเอิมนะคะนอกจากจะบริการกาแฟนะคะเรายังมีบริการด้านอาหารประเภทพื้นบ้านนะคะอย่างเช่นขนมจีนส้มตำนะคะไก่ทอดทอดมันประมาณนี้รับรองความอร่อยได้เลยค่ะกับบรรยากาศชิลๆแล้วก็ได้เวลากลับบ้านครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ